ัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับกับช่องชีวิตง่ายๆชีวิตสุดโด่งครับวันนี้นะครับโด่งมีทริปด่วนที่ต้องเดินทางด่วนมากๆนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับโดยการใช้เส้นทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปที่กรุงเทพมหานครครับเส้นทางนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกมาจากกรุงเทพนะครับในแต่ละปีที่มาเที่ยวยังจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางที่กำลังจะมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ้อแล้ววันนี้นะครับธุระของผมก็คือผมต้องเดินทางด่วนเข้าที่กทม.นะครับเนื่องจากว่าผมมีความตั้งใจที่จะไปร่วมงานนะครับกับการได้ฝึกการขับขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดินทางไปกรุงเทพพร้อมกันกับผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมชวนเพื่อนนะครับเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือขวามือในหน้าจอนะครับมุ่งหน้าปลายทางที่กรุงเทพมหานครคือฝั่งซ้ายมือนะครับโดยการเดินทางจากเพชรบูรณ์ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับสามารถเลือกใช้2เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางสีฟ้าด้านบนนะครับแล้วก็เส้นทางสีน้ําเงินด้านล่างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเลือกเส้นทางสีน้ําเงินด้านล่างตรงนี้นะครับโดยการเดินทางออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใช้ทล.หมายเลข21นะครับทางหลวงหมายเลข21นะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ออกจากจังหวัดสระบุรีนะครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข1นะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กทม.ครับไปครับเพื่อนๆไปชมทริปนี้ด้วยกันครับโดยเฉพาะทริปนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมตั้งใจเดินทางแบบด่วนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็เก็บภาพนะครับในงานของ Honda ที่จัดขึ้นนะครับโดยงานนี้นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสาย Touring Adventure โดยเฉพาะเลยนะครับหรือเพื่อนๆที่เดินทางสายป่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สนี้และประสบการณ์ครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ได้จริงในการเดินทางนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นและได้รู้ก่อนที่จะออกไปเผชิญสู่เส้นทางป่าเขาและอุปสรรคนะครับซึ่งคอร์สนี้ผมมั่นใจว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนครับไปกันครับวันนี้นะครับผมเดินทางออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ17นาฬิกานะครับหรือ5โมงเย็นนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินทางผมเริ่มออกเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข21นะครับมุ่งหน้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมอยากให้กิจกรรมตรงเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆใส่ใจนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบที่จะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับกิจกรรมพวกนี้จะช่วยทำให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าการขับขี่โดยการขับขี่เป็นเทคนิคหรือรถแข่งเนี่ยกับการขับขี่เพื่อเทคนิคการท่องเที่ยวเนี่ยเทคนิคการควบคุมหลายๆอย่างนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับบางอย่างอาจจะเหมือนกันแต่บางอย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับวันนี้ในเส้นทางนะครับเพื่อนๆภาพการเดินทางในทริปนี้เนี่ยอาจจะมืดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาเย็นนะครับแต่ผมจะพยายามเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เส้นทางนี้มีอะไรบ้างที่ต้องระวังผ่านตัวอำเภอไหนบ้างและจุดไหนที่สำคัญบ้างผมก็จะพยายามเก็บภาพแล้วก็พยายามหาข้อมูลในขณะที่ขับรถแล้วก็ในที่เราคิดออกได้นะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังให้เหมือนนั่งรถไปกรุงเทพพร้อมๆกันกับผมนะครับจากจุดนี้นะครับเราก็จะตรงไปที่สระบุรีนะครับแยกนี้เลี้ยวขวาไปจังหวัดพิจิตรได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ผ่านอุทยานเอ๊ะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามอีกเส้นนึงนะครับเพื่อนๆที่ชอบเส้นทางธรรมชาติขับรถขึ้นเขาเส้นนี้ครับเลี้ยวขวาตรงนี้โอเคเลยครับแต่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับแต่ว่าผมศึกษาเส้นทางไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอดู EP นะครับผมจะทำมาทำ EP เส้นทางตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้ออกมาจากเพชรบูรณ์ได้พักใหญ่ๆต้องบอกว่าทางตรงบ้างนะครับเพิ่งได้มาเลี้ยวตรงนี้ครับเพิ่งได้มาโค้งทางตรงมากแล้วเป็นถนนสี่เลนขับง่ายมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆเลยครับอย่างที่บอกครับเพื่อน
เวลาที่เราเดินทางออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ต้องมุ่งหน้าไปจุดหลักๆที่เป็นอำเภอโด่งดังก็คืออำเภอวิเชียรบุรีนะครับสิ่งที่เรารู้จักกับอำเภอวิเชียรบุรีคือไก่ย่างวิเชียรบุรีครับผมรู้สึกว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีเป็นไก่ย่างที่ไปจังหวัดไหนก็จะเห็นนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหแพร่หลายมากนะครับแบรนด์นี้แพร่หลายมากๆนะครับไก่ย่างวิเชียรตอนนี้นะครับบรรยากาศกำลังจะมืดลงแล้วนะครับเพื่อนๆการเดินทางเวลากลางคืนโดยปกติผมเดินทางเวลากลางคืนน้อยมากนะครับถ้าไม่มีธุระจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าด้วยอายุด้วยสายตาด้วยนะครับไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วฮะแต่ก่อนตอนวัยรุ่นที่เดินทางกลางคืนที่มองเห็นชัดมากเพื่อนๆตอนนี้แบบโอ้โหเดินทางกลางคืนนี่สายตาแย่มากเลยครับเราก็เดินทางมาถึงตัวอำเภอหนองไผ่นะครับซึ่งอำเภอนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เขามีแบ่งถนนออกไปเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่นอกจากถนนเมนหลักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในช่วงนี้ก็ลดความเร็วนะครับเนื่องจากว่าช่วงรอยต่ออำเภอของเส้นทางนี้นะครับรถส่วนมากจะเดินทางโดยการใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆคราวนี้พอเข้ามาถึงที่ตัวอำเภอหนองไผ่นะครับก็จะเห็นเป็นถนน4เลนเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังเดินทางด้วยความเร็วสูงนะครับแต่บนความเร็วสูงในเส้นทางนี้ความอันตรายคือเขาจะมีถนนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับที่แยกย่อยออกไปเป็นทางคู่ขนานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีรถที่ตัดออกตัดเข้าอยู่ตลอดเวลายังไงเพื่อนๆที่เดินทางมาถึงตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับพอเราพูดถึงความเร็วนะครับผมมีทริคอย่างนึงนะครับที่อยากฝากเพื่อนๆมือใหม่นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นคนขี้ตกใจเวลาขับรถนะครับย้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่กับเพื่อนๆที่เป็นคนขี้ตกใจเวลาขับรถนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเวลาเราเจอรถพวกรถซูเปอร์ไบค์นะครับกับรถซุปเปอร์คาร์นะครับอันนี้ผมพูดในกรณีที่เป็นรถซุปเปอร์ไบค์กับรถซุปเปอร์คาร์นะครับรถที่ทำความเร็วได้ขนาด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเราไปเจอคนที่เขาขับทำความเร็วขนาดนั้นเนี่ยอย่างแรกที่รถก่อนที่จะมาถึงเรานะครับถ้าเขาวิ่งมาจากด้านหลังเรานะครับรถจะยังไม่เห็นแต่เสียงจะมาก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นมีทริคนึงนะครับที่ผมทำบ่อยๆแล้วก็ผมอยากให้เพื่อนๆทำผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนก็คือถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงดังลั่นมาจากข้างหลังนะครับสิ่งที่ทำคือไม่ต้องหลบนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงไหนอยู่เลนไหนอยู่ตรงนั้นเลยครับเดี๋ยวเขาจะหลบไปของเขาเองนะครับเพราะถ้าเราลังเลแล้วเราหลบไปหลบมานะครับโดยที่เราไม่เห็นรถเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะหลบไปในเลนที่เขาพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วมันจะชนกันพอดีนะครับซึ่งในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับเทคนิคนี้เป็นที่ยอมรับกันนะครับเนื่องจากว่าการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในถนนบางเส้นทางที่ต่างประเทศเขาอนุญาตให้ใช้ความเร็วมากๆเนี่ยถ้าเจอพวกรถซุปเปอร์คาร์นะครับหรือซุปเปอร์ไบค์เนี่ยส่วนมากเขาจะอยู่นิ่งๆนะครับเขาจะไม่โยกหลบเลนกันนะครับปล่อยให้รถพวกนี้หลบไปเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นอีกทริคนึงนะครับแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยเจอนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าผมเคยเจอบ่อยครับเวลาที่เราเดินทางไกลๆแบบนี้เราเจอบ่อยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่เลนของตัวเองนะครับแล้วอยู่นิ่งๆจนกว่าเขาจะผ่านไปนะครับเพื่อนๆพอเรามาถึงแยกตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถแยกไปที่จังหวัดชัยภูมิได้นะครับไปนครสวรรค์ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงไปอย่างที่สระบุรีนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่อำเภอบึง 3,000 นะครับซึ่งระหว่างทางช่วงนี้ช่วงที่จากแยกตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปถึงจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็จะมีหลายๆช่วงนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าลานทุ่งทานตะวันนะครับก็คือเพื่อนๆก็ที่ไหนเขาให้เข้าเพื่อถ่ายภาพอะไรเงี้ยครับช่วงที่เขาปลูกทานตะวันกันเยอะๆนะครับก็จะมีหลายจุดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับพอเราเดินทางออกจากบึง 3,000 นะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นวิเชียรบุรีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของไก่ย่างที่โด่งดังทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับในเส้นทางก็เหลือระยะทางกว่าจะถึงสระบุรีก็ประมาณ155กิโลนะครับโดยประมาณนะครับจากจุดนี้นะครับเพื่อนๆที่เดินทางกลางคืนก็ไม่น่าอันตรายเลยนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะช่วงนี้แล้วเนี่ยมีรถสัญจรแทบตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไฟถนนกับไฟรถยนต์เนี่ยมันช่วยกันสองถนนเส้นนี้ค่อนข้าง
ึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดบริการขายไก่ย่างที่เยอะที่สุดในประเทศไทยได้ไหมครับเมื่อสักครู่เส้นทางที่ผ่านมาคือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือนี่โอ้โหมีไก่ย่างวิเชียรบุรีขายเยอะมากครับเพื่อนๆพอดีผมขับรถมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เจอรถฉุกเฉินนะครับก็หลายๆครั้งที่เราเห็นในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทาง Facebook หรือว่าทางสื่อทางโทรทัศน์นะครับกับการที่มีหลายๆเคสกรณีที่ไม่ขับหลบให้กับรถฉุกเฉินนะครับจนต้องเป็นคดีจนต้องมีการฟ้องร้องจนต้องเป็นข้อครหาของสังคมนะครับคือจริงๆแล้วผมว่าปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดเลยนะครับถ้าเราไม่คิดว่าคนที่อยู่บนรถหรือคนขับรถเขาเป็นคนยังไงไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินทำไมเนี่ยแต่ถ้าเขาอยู่บนรถฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราแค่คิดว่าการหลบของเราเนี่ยไม่ได้ต้องเสียศักดิ์ศรีหรือการหลบของเราเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใดๆเลยเนี่ยเราหลบเถอะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการตัดสินใจหลบเนี่ยก็จะไม่มีผลเสียใดๆกลับมาหาเราเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงการที่เราหลบและหลบให้เร็วที่สุดเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนบนรถคือญาติพี่น้องเราคนบนรถคือคนที่เรารักถ้าเราคิดแบบนี้ในหัวใจเราตลอดเวลานะครับเวลาเราเจอรถแบบนี้ที่ไหนยังไงเราก็หลบครับเพื่อนๆเราอย่าไปตั้งแง่ในความรู้สึกในใจกับรถพวกนี้เลยครับเราคิดบวกกับเขาเถอะถึงแม้จะมีบางคนที่อาจจะขับรถโดยการเปิดไซเรนที่ไม่มีเหตุจำเป็นอย่างที่หลายๆคนมีความคิดนะครับแต่ว่าผมอยากให้ความคิดแบบนี้ออกจากหัวใจเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบได้หรอกครับว่าบนรถนั้นมีผู้ประสบเหตุหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือเราหลบเขาให้เร็วที่สุดเพราะเราคิดว่าคนเจ็บบนรถคือญาติพี่น้องคือคนที่เรารักถ้าเราทำแบบนี้รถฉุกเฉินเขาจะไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่คนเจ็บจะถึงมือหมอได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆอยากให้ช่วยกันเรื่องนี้นะครับก็มีหลายช่วงเลยนะครับเพื่อนๆที่มีฝนตกลงมาแล้วก็บวกกับความมืดของถนนด้วยนะครับบางช่วงก็ไม่สามารถเรคคอร์ดได้นะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าใกล้สู่จังหวัดสระบุรีแล้วครับและในเส้นทางนี้นะครับก็มีหลายจุดโดยเฉพาะเลนซ้ายนะครับก่อนเข้าที่สระบุรีเพื่อนๆที่ขับรถเดินทางมาก็ให้ความระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากว่าถนนที่เสียหายเนี่ยมันเป็นคลื่นนะครับเพื่อนๆที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเจอคลื่นถนนที่เป็นคลื่นลึกขนาดนี้บางทีเรื่องของการเสียการทรงตัวจะเกิดขึ้นได้นะครับถนนช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็สระบุรีนะครับแล้วก็เห็นป้ายแล้วกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเลี้ยวแยกออกไปขึ้นสะพานไปกรุงเทพนะครับฝนตกอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนๆที่เดินทางช่วงนี้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เช็คสภาพอากาศกันดีๆนะครับพอเริ่มเข้าเขตเทศบาลสระบุรีนะครับในขอบนอกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นสภาพเส้นทางช่วงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่เขากำลังก่อสร้างนะครับโอ้โหแล้วฝนตกด้วยครับเละเทะมากเลยครับเพื่อนๆเส้นทางนี้รถใหญ่วิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นเส้นทางก่อสร้างนะครับแล้วก็จะมีรถใหญ่วิ่งแล้วฝนตกแบบนี้เวลามันเกิดหลุมมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถใหญ่เวลาเขาเหยียบหลุมมันจะลึกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆที่เดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตอนนี้หลังจากที่เราพ้นตัวเขตของจังหวัดสระบุรีขึ้นมานะครับตอนนี้ด้านหน้าของเราก็น่าจะเป็นหนองแคแล้วนะครับใกล้ความจริงที่จะถึงกรุงเทพแล้วนะครับทริปนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยผมเป็นกังวลเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบขับรถกลางคืนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาขับรถกลางคืนจะใช้สายตาเยอะหน่อยแต่ว่าวันนี้ด้วยความจำเป็นของทริปนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เก็บเส้นทางนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆไปนั่งชมเส้นทางเนื่องจากเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ฤดูท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี่คือฤดูหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยการใช้ถนนเส้นนี้นะครับไปยังที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีหลายคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้หวังว่า
จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูใน EP นี้นะครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนนะครับแล้วผมก็เพิ่งเดินทางที่กำลังใกล้เข้าสู่เขตกรุงเทพนะครับก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆบอกว่าทริปนี้เนี่ยความตั้งใจของผมนะครับที่ผมอยากเดินทางมาที่กรุงเทพใน EP นี้ก็คือผมตั้งใจมากที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกหัดนะครับกับการขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆต่อให้จะไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องมาครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเดินทางแล้วก็ช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของนักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าความรู้กับประสบการณ์ที่กำลังจะไปเรียนรู้นะครับอยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักเดินทางไม่ว่าจะด้วยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับหวังว่าประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากกับเพื่อนๆทุกคนครับเพราะฉะนั้น EP นี้ขออนุญาตจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพักผ่อนเยอะๆเวลาที่เราถึงที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ระยะทางจากตรงนี้ไปถึงที่พักผมก็ไม่ไกลมากแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันไปทุก EP ถ้ามีประโยชน์กับนักเดินทางก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ